4 สิ่งห้ามทำเด็ดขาดหลังฝนตกเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับผมผู้ใช้รถจำเป็นต้องเพิ่มการบำรุงรักษาสีรถมากเป็นพิเศษเพื่อรักษาความเงางามให้อยู่คู่รถไปอีกยาวนานวันนี้นะครับผมจึงมาแนะนำการบำรุงรักษาสีรถช่วงหน้าฝนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยหรือหม่นหมองก่อนวาระอันควรจะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ 1. ห้ามเช็ดรถทันทีหลังฝนตกหลังจากที่ฝนหยุดตกใหม่ๆนะครับเจ้าของรถหลายคนนะครับหวังดีอยากให้รถกลับไปแห้งเหมือนเดิมโดยเร็วแต่ทราบหรือไม่ว่าการใช้ผ้าเช็ดน้ำฝนที่เกาะอยู่บนตัวถังรถอาจทำให้สีรถพังยิ่งกว่าเดิมนะครับเนื่องจากตัวรถนะครับยังคงมีสิ่งสกปรกอื่นๆรวมอยู่ด้วยเช่นฝุ่นโคลนทรายเป็นต้นนะครับส่งผลให้สีรถเกิดเป็นรอยได้ครับ 2. หลีกเลี่ยงการจอดรถกลางแดดหลังฝนตกเนื่องจากฝนที่ตกลงมานะครับจะเอาฝุ่นละอองในอากาศตกลงมาด้วยหากปล่อยรถทิ้งไว้กลางแดดหลังฝนตกนะครับจะทำให้เกิดคราบฝังแน่นเกาะอยู่บนตัวถังรถส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสีรถได้ในระยะยาวครับ 3. อย่าละเลยการล้างรถหลายคนนะครับผมคิดว่าหน้าฝนไม่จำเป็นต้องล้างรถเพราะยังไงเดี๋ยวฝนก็ตกอยู่ดีซึ่งเป็นความคิดที่ผิดนะครับเพราะการล้างรถจะช่วยป้องกันคราบฝังแน่นที่เกิดบนผิวรถซึ่งอาจทำให้สีรถเกิดความเสียหายได้โดยเฉพาะคราบมูลนกที่เกิดรอยด่างซึ่งจะไหลย้อยไปตามจุดต่างๆเมื่อโดนฝนจึงควรล้างรถอย่างน้อยเดือนละ2 ครั้งแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนก็ตามนะครับ 4. สีถลอกมีสนิมต้องรีบซ่อมหากสีรถนะครับมีรอยถลอกชนิดเปิดหน้าเหล็กด้านในให้เห็นชัดเจนแบบนี้นะครับควรรีบทำสีโดยทันทีเพราะคราบน้ำนะครับจะไปสะสมเนื้อเหล็กโดยตรงหากใช้เป็นนานๆนะครับอาจทำให้สีบริเวณนั้นปูดและลอกออกเป็นแผ่นๆได้อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดสนิมอีกด้วยครับเมื่อทราบเช่นนี้แล้วนะครับก็ควรเพิ่มการบำรุงรักษารถยนต์คันโปรดของคุณในช่วงฤดูฝนกันด้วยนะครับผมยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ